อากาศร้อนอยู่แช่น้ำก็คงจะสดชื่นดีนะคะวันนี้พี่ดีพาเพื่อนๆน้องๆมารู้จักเจ้าต้นหางกระรอกแดงค่ะมีใครเคยเห็นไหมมีหลายชื่อให้เรียกนะคะเกี้ยวกล้าวหางแมวไหมพรมหูปลาช่อนหางกระรอกแดงเป็นไม้พุ่มค่ะสูงประมาณ 1-3 เมตรมีเนื้อไม้และแตกกิ่งในระดับต่ำค่ะเปลือกอ่อนเป็นสีเขียวมีขนอ่อนขนาดเล็กมีสีขาวกระจายโดยทั่วไปค่ะเปลือกจะเป็นสีเทานะคะดอกจะออกเป็นช่อแบบช่อเชิงรถค่ะสังเกตจะออกตามซอกใบห้อยคล้ายหางกระรอกเป็นสีแดงสวยดีนะคะแต่ละช่อเนี่ยเขาจะมีดอกย้อยจำนวนมากเลยหางกระรอกเขาจะมี2สายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ไม้พุ่มและก็เป็นไม้เลื้อยค่ะในเรื่องของสรรพคุณในอดีตเคยใช้รากของหางกระรอกแดงมาฝนกับน้ำแก้พิษงูกัดได้เป็นอย่างดีค่ะ